สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิววิรชัยพอดแคสต์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่หลายคนอาจเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยลองนำไปใช้จริงในชีวิตนั่นก็คือ10ความลับของความสุขที่มาจากจิตใจที่แข็งแกร่งหลายครั้งที่เรารู้สึกกังวลหรือหนักใจจากความคิดหรือคำวิจารณ์รอบตัวแต่ความจริงแล้วความสุขและความเข้มแข็งสามารถเริ่มต้นจากภายในตัวเราเองได้เสมอครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับ10ความลับนี้พร้อมตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพราะถ้าเรารู้วิธีปล่อยวางและสร้างความสุขจากภายในได้ความทุกข์ก็จะกลายเป็นเพียงแค่บทเรียนหนึ่งในชีวิตเท่านั้นมาดูกันนะครับว่าความสุขใกล้กว่าที่เราคิดได้ยังไงไปเริ่มกันเลยครับข้อที่ 1 ไม่มีอะไรทำร้ายคุณได้เมื่อคุณรู้ว่าไม่มีอะไรที่ต้องปกป้องความภูมิใจในตัวเองเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในความคิดเราไม่สามารถถูกทำลายได้ครับคุณยิ่งใหญ่กว่าภาพที่คุณมองตัวเองในจิตใจมากนะครับเช่นเวลาที่คุณทำผิดพลาดในงานคุณอาจจะรู้สึกเสียความมั่นใจแต่จริงๆแล้วคุณมีศักยภาพมากกว่าความผิดพลาดนั้นเสมอครับข้อที่ 2 คุณประสบความสำเร็จตั้งแต่วันที่คุณเกิดแล้วชีวิตคือปาฏิหาริย์นะครับคุณได้เข้ามาอยู่ในโลกใบนี้แล้วแสดงว่าคุณชนะตั้งแต่เริ่มต้นการที่คุณยังมีชีวิตอยู่นั่นคือโอกาสให้คุณได้เล่นสนุกสร้างสรรค์และเติบโตจากพลังที่มีอยู่ในตัวเช่นการที่คุณล้มเหลวในการทำบางอย่างไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวในชีวิตทั้งหมดนะครับเพราะนั่นเป็นเพียงบทเรียนในการเติบโตของชีวิตนี้เท่านั้นครับข้อที่ 3 ทุกคำวิจารณ์ที่คุณได้รับจริงๆแล้วไม่ใช่การโจมตีคุณแต่เป็นการโจมตีตัวเขาเองคำวิจารณ์ส่วนใหญ่สะท้อนความไม่มั่นคงของคนที่พูดไม่ใช่เกี่ยวกับตัวคุณเลยเขากำลังต่อต้านความคิดของตัวเองที่มีต่อคุณไม่ใช่ตัวคุณจริงๆนะครับเช่นถ้าคุณโดนตำหนิเรื่องงานคุณควรรู้ว่ามันอาจเป็นเรื่องของวิธีคิดและทัศนคติของผู้วิจารณ์ไม่ใช่คุณเสมอไปข้อที่ 4 ทุกความเครียดที่คุณรู้สึกเป็นเพียงการตอบสนองของคุณต่อตัวความคิดเองความเครียดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอกแต่มันเกิดจากวิธีคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆคุณสามารถปล่อยวางความคิดเหล่านั้นและกลับมาสู่ความรู้สึกในปัจจุบันได้เช่นเมื่อคุณเจอปัญหาในงานการคิดวนไปวนมาอาจทำให้เครียดมากขึ้นแต่ถ้าคุณหยุดและตั้งสติคุณจะเห็นทางออกง่ายขึ้นครับข้อที่ 5 มีไม่กี่สิ่งที่จะทำให้คุณเสียขวัญได้หากคุณถามตัวเองเสมอว่าสิ่งนี้จะช่วยฉันได้ยังไงฉันเรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งนี้เพราะทุกความล้มเหลวหรืออุปสรรคสามารถเป็นบทเรียนทำให้ชีวิตคุณแข็งแกร่งขึ้นได้ครับเช่นนักกีฬาที่เจ็บตัวจากการฝึกซ้อมหรือการแข่งเขาจะใช้ความผิดหวังนั้นเพื่อกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมในชีวิตก็เช่นกันครับคุณสามารถเรียนรู้จากทุกปัญหาเพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นได้ข้อที่ 6 ความสุขไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรอคอยแต่มันคือการเลือกที่จะมีความสุขหรือเปล่าความสุขคือการตัดสินใจครับไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นลองเปิดใจและมองสิ่งรอบตัวเช่นการได้กินอาหารอร่อยๆหรือการได้อยู่ใกล้กับคนที่คุณรักความสุขอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดเสมอครับข้อที่ 7 ความลับที่ไม่มีใครกล้าบอกคือคุณคือผู้สร้างทุกสิ่งคุณเป็นคนกำหนดและสร้างทุกประสบการณ์ในชีวิตของคุณเองความคิดและการกระทำของคุณเป็นเหมือนเครื่องฉายภาพที่ส่งผลต่อชีวิตเช่นถ้าคุณคิดบวกและมองโลกในแง่ดีคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตข้อที่ 8 คุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่แล้วไม่มีงานไม่มีคนหรือความสำเร็จที่จะทำให้คุณมีมากกว่าที่คุณมีในปัจจุบันทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในหัวของคุณแล้วสิ่งอื่นๆเป็นเพียงโบนัสเท่านั้นลองมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่เช่นการมีสุขภาพที่ดีในวันนี้หรือความสัมพันธ์ที่ดีที่คุณมีในปัจจุบันข้อที่ 9 ความเชื่อที่ว่าชีวิตต้องเป็นเพียงการต่อสู้นั้นเป็นเพียงการฝังใจจากสังคมครับเรามักถูกสอนให้คิดว่าชีวิตต้องเหนื่อยและยากในทุกๆอย่างแต่จริงๆแล้วคุณสามารถมีความสุขและสงบสุขได้ในทุกๆวันความทุกข์และความเจ็บปวดสามารถนำมาใช้เป็นพลังในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ข้อที่ 10 คุณจะลดคุณค่าของตัวเองทันทีที่คุณยอมรับบทบาทของเหยื่อคุณไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของเหตุการณ์หรือความคิดของคนอื่นนะครับ คุณมีพลังที่จะก้าวข้ามทุกสิ่งไม่จำเป็นต้องมองหาความรักในตัวเองเพิ่มคุณคือความรักอยู่แล้วการลุกขึ้นช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้คุณได้พลังที่แท้จริงของตัวเองและนี่คือ10ความลับของความสุขที่มาจากจิตใจที่แข็งแกร่งที่เรานำมาแบ่งปันกันในวันนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้แนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเพราะสุดท้ายแล้วความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวเราแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆนะครับถ้าเราสามารถปล่อยวางความเครียดจากความคิดที่ไม่จำเป็นและเลือกที่จะมองหาความสุขในทุกๆวันจิตใจเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงขอให้ทุกคนจำไว้นะครับว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นเพราะมันเริ่มจากภายในของตัวเราเองขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังในวันนี้นะครับแล้วพบกับพอดแคสต์นิววิทยาชัยในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ